ประเด็นเศรษฐกิจเช้าวันนี้เริ่มกันที่ข่าวดีสําหรับผู้ที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็บ้านที่คุณอยากได้เป็นบ้านประหยัดประหยัดพลังงานด้วยล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จับมือร่วมกับธนาคารการสงเคราะห์ลงนามความร่วมมือครับเพื่อยกระดับบ้านประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทยให้คำปรึกษาการสร้างบ้านเบอร์ห้าและการบริหารทางการเงินพิเศษในโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขช่วยลดค่าใช้จ่ายร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับโดยนายประเสริฐศักด เชิงชวโนท่านรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าได้ดำเนินการโครงการบ้านเบอร์หตั้งแต่ปี2560มาแล้วใช้เกณฑ์ด้านการออกแบบการใช้วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็นวัตกรรมการจัดการพลังงานมีแบบบ้านเบอร์ห้าจำนวน61แบบด้วยกันสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว5,400หลังช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ44ล้านบาทต่อปีเลย ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ผู้อาศัยอยู่เพิ่มเติมขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไปยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ5,300ตันต่อปีด้วยครับ สวนัยนวิทยาแสนพักดีรองกรรมการผู้จัดก,การธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านบอกว่าทออสอพร้อมสนับสนุนการให้สินเชื่อบ้านประหยัดพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถซื้อหรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ห้าภายใต้โครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสูขของธนาคารรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนทั่วไป ปีที่ผ่านมาก็มียอดอนุมัติสินเชื่อกว่า13,000ล้านบาทครับแล้วก็มีปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทนันทีกฟพและทออสอตั้งเป้าหมายให้เกิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงานภายใต้ความร่วมมือ3ปีจำนวน5,000หลังครับซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ32.5ล้านดน่วยต่อปีหรือ130ล้านบาทต่อปีเลยแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ14,600ันตันต่อปีครับ ปีนี้ทอสอจะปล่อยวงเงินสินเชื่อไม่จำกัดคาดว่าดอกเบีย้ยไม่เกิน3%ซึ่งต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปนะครับแล้วก็กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเข้าร่วมโครงการเช่นมอเตอร์ประหยัดประสิท,สทธิภาพสูงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ